นายกรัฐมนตรีเยอรมนีตกลงรับผู้อพยพจากตุรกีเดือนละ500คนนายกรัฐมนตรีแองเกลาเมคเคิลของเยอรมนีเยือนตุรกีเป็นเวลา1วันเพื่อหาหรือการแก้ไขปัญหาผู้อพยพกับประธานาธิบดีเรเจฟไตยยบแอดวนและนายกรัฐมนตรีบินาลียีดิริมโดยนางเมคเคิลตกลงว่า เยอรมนี er จะรับผู้อพยพจากตุรกีทุกเดือนเดือนละ500คนเพื่อแก้ไขปัญหาความแออัดในศูนย์ผู้อพยพนางแมคเคลย์ยังกล่าวยกย่องตุรกีที่ดำเนินการอย่างเต็มที่ในการบริหารจัดการผู้อพยพภายหลังการลงนามข้อตกลงระหว่างตุรกีกับสหภาพยุโรปหรือ eu เมื่อปี2,559โดยข้อตกลงดังกล่าวระบุให้ตุรกียหยุดยั้งผู้อพยพที่ลักลอบเข้า eu ส่วน E.U. ได้มอบเงินช่วยในการจัดศูนย์พักพิงผู้อพยพในตุรกีจำนวน6,000ล้านยูโรจากข้อมูลของหน่วยยามชายฝั่งตุรกีเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้อพยพลักลอบขึ้นฝั่งยุโรปได้756คนในเดือนมกราคมปีนี้ซึ่งน้อยกว่า186จากช่วงเดือนเดียวกันของเมื่อปีที่แล้ว